ทธาประธานชื่อปุพพกรรมปิโลติบุพพจริยาของพระโคตมะสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประทับนั่งอยู่ที่พื้นหินอันเป็นบรมณียสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆในละแวกป่าอันมีกลิ่นหอมต่างๆใกล้สระอโนดาตตรัสชี้แจงบุรพกรรมทั้งหลายของพระองค์ณที่นั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราเราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าย่อมอำนวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าในการก่อนเราเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุ่นมัวจึงห้ามมันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม้เราจะกระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาในชาติอื่นในการก่อนเราเป็นนักเลงชื่อปุนาลิได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีด้วยผลกรรมอันเหลือนั้นในภพหลังสุดนี้เราจึงได้คำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุทธริกาเพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้การกล่าวตู่เป็นอันมากด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นนางจินจมานวิกามากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงเมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์ชื่อสุตตวาอันชนทั้งหลายสักการะบูชาสอนมนต์ให้กับมานพประมาณ500คนในป่าใหญ่ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวผู้ได้อภิญญา5มีฤทธิ์มากมายังสำนักของเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามเพียงเราบอกเท่านั้นพวกมานพก็เชื่อฟังครั้งนั้นมานพทั้งปวงเที่ยวไปภิกษาในสกุลในสกุลพากันบอกแก่มหาชนว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นภิกษุ500เหล่านี้ได้คำกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาในการก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับโยนลงในซอกเขาแล้วโยนหินทับไว้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
พระเทวทัตจึงผลักก้อนหินก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใส่ไฟเผาดับไว้ทั่วหนทางด้วยวิบากกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้เป็นนักฆ่าเพื่อให้ฆ่าเราในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้ใส่ช้างไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตด้วยวิบากกรรมนั้นช้างนาราคิรีอันดุร้ายจึงวิ่งไล่เราในกรุงราชคฤห์อันประเสริฐในการก่อนเราเป็นนายทหารราบฆ่าคนเป็นอันมากด้วยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทุกแห่งเพราะว่ากรรมยังไม่สิ้นไปในการก่อนเราเป็นเด็กลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในบ้านเกวัตคามเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะในการเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกพระเจ้าวิฑูรทัพพะฆ่าเราได้ด่าบริพาทพระสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงแต่อย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเรารับนิมนต์จากพราหมณ์อยู่ในเมืองเวรัญชาบริโภคข้าวแดงตลอด3 เดือนในการนั้นเมื่อนักมวยกำลังชกกันเราได้เบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ำด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังได้มีแล้วแก่เราเมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตรถึงแก่ความตายด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคท้องร่วงจึงมีแก่เราครั้งนั้นเราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสปะในการนั้นว่าการตรัสรู้ที่โคนต้นโพจักมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้หาได้แสนยากด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงได้บำเพ็ญทุกขกิริยานานถึง6 ปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลาแต่เราก็มิได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้เราถูกกรรมในการก่อนตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณผิดทางบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเว้นจากความร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานพระชินเจ้าทรงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้วทรงพยากรณ์โดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ที่สะใหญ่อโนดาตด้วยประการชนี้แล
ทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธาประธานชื่อปุพพกรรมปิโลติอันเป็นบุพพจารีตของพระองค์ด้วยประการชนี้แลจบพุทธาประธานชื่อปุพพกรรมปิโลติ